ผลการประกบคู่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วครับมวยคู่แรกพร้อมแล้วผมขออนุญาตแนะนำนักมวยทางด้านมุมแดงครับเป็นแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทประเทศฝรั่งเศสแชมป์ยุโรป IFMA Ladies and gentlemen please welcome the fighter from France Numan Delclaire ชกจากฝรั่งเศสครับจะพบกับนักชกจากประเทศบราซิลแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทประเทศบราซิลครับ Ladies and gentlemen representing blue corner the fighter from Brazil Nathan William Gomez และนี่คือมวยคู่แรกของศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวและคารวาน CBF สนามที่2ประจำปี2559ขอเสียงคนไทยปรบมือดังๆพบกับความมันความรู้ใจได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่างใจสีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงสดจากห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าหาดใหญ่นี่คือศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวและคารวาน CBF สนามที่2คู่แรกฝรั่งเศสเจอกับบราซิลเริ่มแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคู่แรกวันนี้มาดูว่าในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับฝ่ายแดงคือหนุ่มอ่านน้ำเงินนาต้านะครับจากบราซิลฝ่ายแดงฝรั่งเศสช่องเจ็ดสีร่วมกับเพชรยินดีโปรโมชั่นนะครับต้อนรับเข้าสู่ประตูหน้าด่านเทศกิจภาคใต้หาดใหญ่สงขลาครับไปดูคู่แรกครับอารันต้นกลางเป็นผู้ชี้ขาดครับคุณสุทธิพงศ์ฝรั่งเศสซัดกับบราซิลสนามแรกครับสนามแรกนักชกจากประเทศไทยครับจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าซอกกราวเพชรยินดีอะคาเดมี่ประกาศศักดาครับเป็นแชมเปี้ยนสนามแรกของมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวนะครับและคารวาน CPF ที่จังหวัดชลบุรีวันนี้เรามาติดตามกันต่อในสนามที่2ครับเพื่อเป็นการต่อยอดหาแชมป์ออฟเดอะแชมป์ในตอนปลายปีนะครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นรายการมวยที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักชกนะครับทั้งนักชกไทยและนักชกจากต่างชาติครับมาลุ้นบนเวทีนะครับหนุ่มฝรั่งเศสน้ำเงินบราซิลนะครับรายนี้นาต้ามาดูว่ากระดูกความแข็งแรงแข็งแกร่งประเทศไหนนี่ครับวันนี้ในศึกมวยไทยมาราธอนแล้วก็คารวาน CPF ด้วยนะครับโดยเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นประธานบริษัทก็คือคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์นะครับหรือเสี่ยเนาทั้ง2ประเทศนั้นถือว่าเป็นมหาอำนาจของเรื่องกีฬาครับแต่ว่าเรื่องของมวยไทยฝรั่งเศสนั้นต้องผุดผ่านน้อยครับบราซิลก็ไม่ต้องพูดถึงครับนาทีนี้ไอ้เลือดเหล็กครับไพโรจน์น้อยสสยามชัยก็ไปเป็นครูมวยโด่งดังอยู่ที่นั่นคุณจริงขาวมาลุ้นบนเวทียกแรกนะครับคู่นี้ต่อยกัน3ยกอู้ไม่ได้ท้อไม่ได้ด้วยนะครับทุกอย่างต้องแกร่งแล้วก็แข็งทั่วแผ่นด้วยเป็นสนามที่2นะครับใครจะเป็นแชมป์สนามนี้นักชกจากยุโรปเจอกันเองครับจับฉลากแบบสดๆเลยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่าครับเห็นกันจ่าๆบนเวทีครับรูปร่างความใหญ่อุปสรรคจะเป็นปัญหาให้กับทางด้านของนาต้าหรือเปล่าครับนาต้านั้นจากบราซิลนะครับปีนี้25ในขณะที่นูมาจากฝรั่งเศส26ครับอายุใกล้เคียงมาดูบนเวทีนี่ครับฝรั่งเศสนี่ถือว่าเป็นในเรื่องของมวยศิลปะไม้มวยไทยนี่เรียนรู้ได้เร็วมากๆเลยแต่ว่าในช่วงหลังบราซิลก็ดีขึ้นมานะครับหมดยกก่อนหมดยกซ้ายดีครับอ
ลับเข้าสู่สนามนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดนั้นผ่านไปแล้วดูผลงานนะครับเตะขวาแล้วโดนจับนะครับนาตาวิลเลียมโกเมสจากบราซิลนะครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินก็ถือว่าผลงานดีนะครับในยกที่ผ่านไปใครจะผ่านรอบแรกเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวคุณอดิเรกศิลปทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพันธ์อันจำกัดมหาชนและขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับมาลุ้นกันต่อยก2นะครับฝ่ายแดงฝรั่งเศสน้ำเงินบราซิลนะครับวันนี้ต้องคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็เจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บนเวทียก2ต่อยกันแค่3ยกนะครับมวยไทยมาราธอนใช้เป็นตัวช่วยได้ดีนะครับทางด้านศอกของนูมานะครับนักชกจากฝรั่งเศสยืนเป็นมวยขวาแต่เท้าซ้ายหน้าเตะดีครับคุณสุทธิพงศ์ครับสังเกตครับแถบแผ่นหลังครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของนักชกจากฝรั่งเศสครับเริ่มเป็นรอยไหม้รอยแดงให้เห็นแล้วแต่ว่านี่แหละครับอย่างที่บอกไว้ครับศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์ลีโวและคาราวาน CPF ถือว่าเป็นต้นตำรับเลยนะครับกับมวย3ยกโตโยต้าร่วมกับ CP ครับนี่แหละครับนี่การออกอาวุธของนักชกจากต่างชาติดูแล้วเหมือนกับนักชกไทยเลยครับเริ่มแล้วนะครับฝรั่งเศสแดงน้ำเงินบราซิลฝรั่งเศสเตี้ยกว่าน้อยอยู่แดงนะครับแผ่นหลังด้านซ้ายนะครับแขนซ้ายของนูมาฝรั่งเศสนั้นเป็นนักชกผิวขาวครับเมื่อโดนหลังเท้าเข้าไปก็แดงๆอย่างที่เห็นนั่นแหละครับก็ต้องจัดระบบหายใจให้ดีนะครับสู้กัน3ยกก็จริงแต่ว่ากว่าจะถึงรอบชิงนี่ถ้าไม่นับไม่น็อกนี่9ยกนะครับอ้าวครับจอดล่างตัวใหญ่เริ่มจะล้มดังแล้วครับคุณสมิงขาวมาลุ้นบนเวทียกนี้ยก2นะครับต่อยกันแค่3ยกอู้ไม่ได้นะครับพักไม่ได้ด้วยต้องลุยตลอดแต่บราซิลมวยขวาไม่ถึงนะครับเจอมาซ้ายเจอเหยาะพับนอกตอนนี้เรียกว่าเปิดเกมบุกครับจากฝรั่งเศสคุณพลตาไก่นักชกจากซัมบ้ายกนี้อยู่ๆดูช็อตไปเฉยๆเลยครับพี่นกทั้งแข้งซ้ายศอกซ้ายตีนซ้ายซ้ายผ่านตลอดครับทางด้านของนูมาดูความเป็นมวยไทยเราดูเหมือนว่าฝรั่งเศสจะโชว์แล้วนะครับขณะนี้อ้าวปล้ำล็อกแม่ต้องเรื่องกำลังวังชาต้องดีด้วยนะครับมวยมาราธอนนี่ต้องลุ้นกันถึงรอบเอ้าทีรันมนเทนิตมาตีศอกด้วยศอกกลับให้ดูเลยนะครับฝรั่งเศสหมดยกก่อนหมดยกมาเป็นเลยครับฝรั่งเศสกลับเข้าสู่สนามนะครับนี่คือห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมลีการ์เด้นที่หาดใหญ่ครับเตะซ้ายครับเตะได้เนื้อได้เนียนเลยครับนูมาเดินคลักนี่จากฝรั่งเศสนะครับในขณะที่นาตาวิลเลียมโกเมสจากบราซิลดูเหมือนว่ายกนี้งานหนักแล้วนะครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับคุณเอกรัตน์หลีเซนคุณทวีวุฒิสังสิริครับนายอำเภอหาดใหญ่คุณประสิทธิ์ช่วยชูสกุลครับรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคุณสำลิดบุญรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ยกสุดท้ายครับมาลุ้นบนเวทีฝรั่งเศสแดงนะครับน้ำเงินบราซิลปลายยก3นี่ปลายยก2นี่ทำท่าจะยุบเหมือนกันนะครับจากบราซิลน้ำเงินตัวเล็กก็จริงแต่ว่าอาวุธจัดจ้านนะครับทางด้านของนูมาฝรั่งเศสตีนซ้ายหมัดซ้ายมีศอกสลับโอ้ตัวใหญ่นี่เดินทำท่าจะอืดแล้วครับคุณสุทธิพงศ์ครับครับเป็นไปได้ครับได้เปรียบรูปร่างแต่ว่าเป็นไปได้การลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักรูปร่างใหญ่โตกว่าแต่ว่าการทำน้ำหนักครับน่าจะมีผลกับการชกในไฟนี้ครับตอนนี้โชว์ฟอร์มได้ดีเลยครับนักชกจากฝรั่งเศสอีกก็อาจจะเป็นเพราะว่ามวยไทยเมื่อไปต่างประเทศนั้นไปที่ฝรั่งเศสก่อนนะครับเราสิวนั้นยิมมวยไทยมวยไทยไปถึงฝรั่งเศสช้ากว่าฝรั่งเศสครับดูแล้วก็ทางฝรั่งเศสนี่แกลีลาการชกใช้ได้เลยทั้งหมดเอาหมัดไม่ได้นี่ก็ออกปีนด้วยนะครับนี่นะครับปีนซ้ายเตะแม่นๆเลยทีเดียวเอาซ้ายอีกดอกนึงบราซิลโดนเข้าไป2ดอกแล้วนะครับยังแก้กันไม่ได้เลยทีเดียวอาวุธมากกว่านะครับดูมาปฏิภาณไว้บราซิลนั้นเดินไม่โดนนะครับลักษณะครับปฏิภาณไว้ทิพย์ลูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนสังเวียนเลือดใช้ได้เลยครับดูมาแม่ผิวขาวผิวเนียนก็จริงคุณสิทธิพงศ์แต่ว่าแข้งซ้ายนี่ฉมังเอาเรื่องครับฝ่ายแดงนี่ดีกรีระดับแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนของทวีปยุโรปถือว่าไม่ธรรมดาครับวันนี้8นักชกมีทั้งแชมเปี้ยนของสนามมวยเวทีลุมพินีครับแชมเปี้ยนของสนามมวยเวทีมวยอ้อมน้อย
แล้วก็รองแชมป์อีกหลายสถาบันเลยทีเดียววันนี้มาดูคู่แรกเปิดหัวยุโรปปะทะอเมริกาใต้ก่อนครับใกล้จะจบแล้วนะครับโอ้โหดอกนี้เป็นกองเพชรไปเลยออกตีนซ้ายนะครับเตะเข้าด้วยฝรั่งเศสเวลาชกใช้ได้เลยมีผ่อนหนักเบาแล้วก็ดูแล้วปะทะไม่ปะทะเท่าไหร่แต่ว่าฝีมือนี่เหลือกินเลยนะครับและผู้ชนะในคู่นี้ครับได้ลุ้นครับเพราะว่าได้เปรียบนะครับได้เปรียบกับนักชกที่จะทำการแข่งขันในอีก3คู่ครับเนื่องจากว่ามีเวลาพักเยอะกว่าตอนนี้จบแล้วนะครับนี่เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับนี่คือศึกมวยไทยมาราธอนไทยลักซ์ซีรีส์โวและคาราวานซีพีเอฟจากโรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าห้องแกลบารูนยีอยู่บนชั้น8นะครับชมภาพช้าหน่อยครับผลงานที่เกิดขึ้นครับคู่แรกนี่ครับเตะขวาดีนะครับเตะจนกระทั่งปีกด้านซ้ายของฝรั่งเศสนั้นไหม้แต่ว่าพูดถึงภาพรวมอาวุธมวยไทยแล้วฝรั่งเศสมาก่อนบราซิลครับดูนะครับนี่เตะตัดล่างนะครับเตะพับนอกจังหวะเดินเข้ามาครับหลวมโดนดักด้วยศอกสั้นนะครับเป็นศอกสั้นของหนูมาเดินครั้งนี้ศอกกลับครับเห็นไหมครับนักชกต่างชาติทีรันม้วนแผ่นดินนั้นทำเป็นแล้วผลการตัดสินของมวยคู่นี้เจอครับนักชกจากฝรั่งเศสนะครับนูมาเดินครั้งนี้ผ่านรอบแรกไปได้ได้พักยาวเลยครับสำหรับคู่นี้พักสักครู่ครับ